ไปที่บิ๊กวิงเครื่องปรุงในการทำคัพเค้กก็มีนิดเดียวยิ่งเดี๋ยวนี้บางคนเขาก็เปลี่ยนไปซื้อแป้งแพนเค้กบ้างแป้งคัพเค้กบ้างบราวนี่บ้างที่เขาแบบ ready mix สำเร็จรูปเป็นกล่องโอ้ยิ่งสะดวกกันใหญ่เขาก็ไม่ได้ปรารถนาว่าเค้กจะต้องนุ่มเนื้อละเอียดยิบเหมือนอย่างที่เราไปซื้อตามร้านเค้กโฮมเมดยังไงก็ได้ขอให้เครื่องปรุงดีได้ทำเองแล้วก็สนุกสนานในครอบครัวเขาก็มีความสุขแล้วคุณผู้ชมเอาเนยใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายตีเนยกับน้ำตาลซะก่อนนะคุณผู้ชมจนกระทั่งขึ้นฟูปานกลางไม่ฟูมากคัพเค้กถ้าฟูมากเวลาหยอดใส่ถ้วยเสร็จแล้วเนี่ยสุกแล้วขนมจะยุ่ยแล้วก็ยิ่งมีส่วนผสมของน้ำเชื่อมลิ้นจี่มีความเปรี้ยวเนื้อเค้กจะหลุดลุยแล้วก็ฟูๆง่ายคุณผู้ชมเอาแค่พอเข้ากันเท่านั้นแหละอันนี้เราบี้ๆนิดนึงได้ไหมตัวมิ้นท์อ่ะก็ได้รู้สึกว่ามันจะอารมณ์เราเอาแล้วนะพร้อมจากนั้นนะคะเราใส่กุ้งสดลงไปไถกุ้งสดลงไปเลยเริ่มหมดเลยไหมไม่รู้สิโอเคหมดเลยก็ได้ชิดดี้เคล้าก่อนรู้เลยว่าใครทำยำทำไมอ่ะไม่แซ่บเหรอแต่มีแต่คนบอกผมว่าผมแซ่บนะใครอ่ะมาคือทำไมถ้ามืออาชีพยำนี่คือต้องยังไงเปล่าก็รู้เลยว่าคุณเป็นคนที่แบบเขินเวลาคุณจับกะละมังยำอ่ะไหนมืออาชีพไม่ได้มืออาชีพแต่แบบปกติมันเห็นแล้วมันรู้ว่าคุณแบบคุณไม่ค่อยยำกับข้าวที่แบบแนวนี้อ่ะไม่กินอ่ะเออมันแบบอ่ะจากนั้นวันนี้เราใส่ลิ้นจี่ของอาจารย์นิสสับเป็นลิ้นจี่กระป๋องใช่ไหมของพวกเราเป็นลิ้นจี่แช่แข็งเคล้าเบาหลังจากใส่ลิ้นจี่แล้วเคล้าเบาๆแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะเขาเบาก็โดนหาว่าไม่ต้นหอมค่ะต้นหอมซอยค่ะและสุดท้ายนะคะพริกเราใส่พริกของเราลงไปนิดหน่อยก่อนเพื่อเดี๋ยวเราไว้โรยหน้าพริกนี่ไม่แบบบี้ๆเลยอุ้ยเผ็ดแล้วเผ็ดมากๆแล้วเผ็ดจากพริกป่นนะเผ็ดจากพริกป่นเราเผ็ดมากอะไรคุณทำอะไรเนี่ยขยี้ออกไงก็คุณบ่นนะโอเคเชื่อใจคุณมากเลยคุณผู้ชมพยายามนำเนยออกมาจากตู้เย็นแล้ววางในอุณหภูมิห้องปกติสักครู่จะทำให้เราตีแล้วฟูง่ายนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมของเนยเนี่ยขึ้นฟูแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครั้งละฟองพอส่วนผสมของเนยขึ้นฟูคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตดูต้องให้น้ำตาลทรายละลายนะถ้าน้ำตาลทรายยังละลายไม่หมดแต่ถ้าเกิดต้องตีต่อแล้วขนมมันขึ้นฟูมากมันจะร่วนซุยก็ต้องจัดการอบไปเลยแต่คุณผู้ชมจะเห็นมีจุดขาวๆเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินั่นคือจุดของน้ำตาลทรายนั่นเองคุณผู้ชมครับเอาละเราก็จะเอาผงฟูแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปผสมกับแป้งวันนี้ใช้แป้งสาลีทำเค้กนะคุณผู้ชมเคล้าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเราเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเราจะคนผสมแบบรวดเดียวเลยคุณผู้ชมใช้ความเร็วต่ำๆนะคุณผู้ชมขออนุญาตทำแบบคนที่ทำงานเป็นถ้าคุณผู้ชมไม่เป็นต้องค่อยๆใส่นะอันนี้ใส่เลยเสร็จแล้วก็ความเร็วต่ำมากเรารู้หลักเราก็ใช้วิธีนี้พอส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันดีเราก็จะใส่นมข้นจืดลงไปทั่วรอบๆแล้วก็จัดการกวนซะส่วนผสมก็จะเข้ากันอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วเรารีบปิดเครื่องเพราะว่าถ้าเราใส่แป้งเยอะแล้วก็ตุ้มๆขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมใช้เครื่องตีนานเค้กแน่นมากมันจะมีบางมุมที่เปรี้ยวบางมุมที่เค็มนะผมขอโทษไม่เป็นไรมือใหม่หัดยำเฮ้ยคุณมันทั่วอยู่แล้วผมรอเล่นโอ้ให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรัง
ไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3 แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ